ไปดูความเคลื่อนไหวที่ยูเครนกันบ้างนะครับล่าสุดนั้นโอเล็กซี่เรสนิคอฟซึ่งกลายเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเนี่ยครับได้ออกมาแถลงข่าวก่อนหน้านี้มีการคาดหมายว่ารัสเซียนั้นจะเปิดฉากโจมตีครั้งใหญ่รอบใหม่ในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าแต่เขาบอกนะครับว่ายูเครนก็มีกำลังทหารและทรัพยากรที่จะสกัดการโจมตีดังกล่าวเขาบอกว่ากองทัพยูเครนนั้นจะสามารถยับยั้งการโจมตีดังกล่าวได้แม้รถถังและระบบอาวุธอื่นๆจากตะวันตกนั้นยังเดินทางมาไม่ถึงยูเครนแต่เขาบอกนะครับว่าจะมีเครื่องบินเนี่ยนะครับมาร่วมในการที่จะให้ยูเครนนั้นใช้งานด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้เองเนี่ยฮะทางด้านยูเครนนั้นได้มีการร้องขอเครื่องบินรบจากตะวันตกและตอนนี้ได้รับการขานรับเนี่ยจากประเทศแถบบอลติกรวมถึงโปแลนด์แต่เราผู้นำตะวันตกหลายชาติแสดงความกังวลว่าการมอบเครื่องบินรบอาจจะเป็นการยั่วยุรัสเซียและลากประเทศของพวกเขาเข้าสู่ความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นในขณะที่สงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วหลายหมื่นรายบ้านเมืองหลายเมืองนั้นเนี่ยตอนนี้ย่อยยับนะครับทางด้านยูเครนระบุว่าเครื่องบินรบมีความจำเป็นนะครับเพื่อที่จะท้าทายแสนยานุภาพทางอากาศที่เหนือกว่าของกองทัพรัสเซียและรับประกันความสำเร็จในการปฏิบัติการตีโต้ปฏิบัติการที่ทางด้านรัสเซียนั้นเนี่ยรุกคืบเข้ามาทางด้านโอเล็กซี่เรสนิคอฟนั้นคาดหมายว่าเรื่องของการโจมตีครั้งใหม่ของรัสเซียนั้นจะเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงใกล้ๆกับวันที่24กุมภาพันธ์นี้ก็คือเป็นวันที่ครบรอบ1ปีที่กองทัพรัสเซียนั้นเนี่ยได้เปิดฉากปฏิบัติการทางทหารในยูเครนนั่นเองนะครับเรสนิคอฟยืนกรานนะครับว่ายูเครนเนี่ยจะไม่ใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลที่ได้รับมอบจากตะวันตกโจมตีเข้าไปยังดินแดนของรัสเซียและจะใช้มันเล็งเป้าหมายไปที่หน่วยทหารของรัสเซียในดินแดนยึดครองของยูเครนเท่านั้นก็คือแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยครับก็คือว่าเขานั้นจะใช้โจมตีกองทัพรัสเซียที่อยู่ในผืนแผ่นดินของยูเครนนะครับแล้วก็บอกนะครับว่าสหรัฐเองนั้นก็จะมีให้การให้จรวดชุดใหม่เป็นพิสัยการโจมตีเนี่ยครับอีกเท่าตัวจากทางด้านในส่วนของขีปนาวุธไฮมาร์สเดิมนั้นเนี่ยโจมตีได้ประมาณ80กิโลเมตรของใหม่นั้นเนี่ยได้มากกว่า150กิโลเมตรนะครับนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสถานการณ์สงครามครับ